กราบนมัสการครับหลวงพ่อเพื่อไม่เป็นการเสียประโยชน์ที่มาวันนี้อยากให้หลวงพ่อช่วยแสดงธรรมสำหรับคนที่ทั้งชีวิตทำงานเลี้ยงลูกมาแล้วก็พอแก่เฒ่าก็อยากจะเข้าใจธรรมะนะครับอยากให้หลวงพ่อแสดงธรรมง่ายๆเพื่อจะได้รับทราบถึงการปฏิบัติที่มากกว่าการทำทานทำบุญทั่วไปครับผมขอความกรุณาครับเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติตั้งแต่เกิดมาจนตั้งตายก่อนมาเกิดมาอย่างไรเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงตายแล้วเป็นยังไงต้องเข้าใจธรรมชาติอันนี้ตอนเราไม่เข้าใจธรรมชาติมันก็งงๆอ่ะเกิดมาแล้วก็งงตับตนมันต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนเกิดเป็นยังไงมายังไงเกิดมาแล้วเป็นยังไงตายแล้วเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติมันก็งงตับตนเราก็ยอมรับว่าทุกคนก่อนเกิดมามันก็ไม่ได้มีตัวตนเหมือนทุกคนที่มานั่งเนี่ยไม่ได้มีตัวตนมีรูปร่างแบบนี้หรอกไม่ได้มีตัวตนที่มีรูปร่างแบบนี้ตอนมาเกิดในท้องแม่มันแค่มีสเปิร์มกับไข่มาผสมกันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินก็ธาตุสเปิร์มถ้าว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็เป็นไข่หรือวุ้นที่เป็นไข่ของแม่แล้วผสมกันตั้งแต่นั้นแล้วแม่ก็กินซากพืชซากสัตว์เป็นธาตุดินเข้าไปกินธาตุน้ำเติมเข้าไปกินธาตุลมกินธาตุไฟความร้อนความอุ่นเข้าไปอากาศซึ่งเป็นความว่างตอนนั้นมันมีแค่ดินน้ำลมไฟอากาศแค่ห้าธาตุยังไม่มีธาตุรู้อีกธาตุหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุมาจนกระทั่งก้อนเลือดนั้นเนี่ยมันโตขึ้นจนพอสมควรแล้วเหมาะแล้วเหมาะสมแล้วที่วิญญาณธาตุจะเข้ามาครองได้วิญญาณนั้นเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยที่บวกอวิชชาเป็นวิญญาณนาธาตุเป็นวิญญาณธาตุบวกกับอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ไปหลงยึดถืออย่างอื่นคนอื่นสิ่งอื่นมาเป็นของของเราตั้งแต่ภพชาติก่อนๆนู้นหลายภพหลายชาติมาเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาโดยเลยธาตุรู้บวกกับอวิชชาคือความหลงเป็นรู้หลงธาตุรู้เป็นธรรมชาติของธาตุรู้แท้ๆมันไม่ปรากฏอะไรไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่พอมีอวิชชาปุ๊บมันเลยกลายเป็นมีตัวจิตตัวใจมีตัววิญญาณที่ห่อหุ้มมาเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยธาตุรู้แท้ๆมันเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าในลูกโป่งวิทยาศาสตร์ในลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่เป็นเด็กเอาไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือฟองสบู่มาเป่าเล่นเด็กก็เอาไอ้ฟองสบู่หรือฟองไอ้ยาสระผมเนี่ยมาเป่าเล่นใช่ไหมหรือพวกเราเคยเห็นเนาะเนี่ยไอ้ธาตุรู้แท้ๆมันเหมือนแบบเป็นความว่างที่เป็นความรู้อยู่ในตัวมันอยู่ในฟองสบู่นั้นส่วนอวิชชาเป็นเพียงแค่เปลือกหุ้มมาคือเปลือกของฟองสบู่หรือเปลือกของไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หุ้มมาเท่านั้นเองงั้นอวิชชามันไม่ได้ไปเป็นแทรกเดียวกับความว่างได้หรอกเพราะว่าไอ้ธาตุรู้แท้ๆมันเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีอะไรที่จะไปอยู่ในเนื้อแท้ของมันได้มันเพียงแต่ว่ามาหุ้มไว้เป็นเปลือกอวิชชาเนี่ยเหมือนกับเป็นเปลือกของฟองสบู่หรือเปลือกของไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์มาหุ้มไว้เวลามันพามาเกิดมันก็พามาทั้งดวงเลยเพราะว่ามันถูกอวิชชาหุ้มไว้มันเลยกลายเหมือนว่าเป็นความว่างเปล่าที่อยู่ในอะไรที่ห่อหุ้มมันไว้เหมือนกับเป็นความว่างในขวดเปล่าเป็นความธาตุรู้เป็นความว่างในขวดเปล่าธาตุรู้กลายเป็นความว่างในกระป๋องในกระป๋องที่ห่อหุ้มมันมาแล้วไอ้กระป๋องหรือขวดที่ห่อหุ้มมันเรียกว่าอวิชชาเนี่ยแล้วมันก็มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟและอากาศที่มันผสมมันในก้อนเลือดอยู่แล้วแล้วก็วิญญาณธาตุปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยวิญญาณธาตุรวมกับอวิชชาที่มาเริ่มเกิดเนี่ยเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เข้ามาผสมพอเริ่มผสมปุ๊บก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นขันธ์5ขึ้นมาขันธ์5ยังไม่มีตัวตนหรอกยังไม่มีเป็นรูปเป็นแขนเป็นขาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันค่อยๆโตขึ้นมารูปร่างขึ้นมาค่อยๆงอกค่อยๆงอกออกมาแล้วก็เป็นรูปร่างออกขึ้นมามารวมกันรูปร่างรวมกันและรูปร่างนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสลายไปของเก่าก็
ที่มาเป็นรูปร่างก็ถูกแทรกด้วยของใหม่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศก็แทรกเข้าไปใหม่ส่วนธาตุรู้เนี่ยมันเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายมันเลยไม่ต้องมีอะไรมาเปลี่ยนมันส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่มันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยได้ซากพืชซากสัตว์ต่างๆธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็กินแทรกเข้าไปเปลี่ยนธาตุในร่างกายที่นักวิทยาศาสตร์ก็ว่า7วันเนี่ยมันก็เปลี่ยนจนหมดเลยของเก่าเอาของใหม่ใส่เข้าไป7วันในร่างกายเราเลยธาตุมันเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นไอ้ตัวตนที่เป็นอยู่จริงเดิมๆแท้ๆจริงไม่มีอยู่จริงมันจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นตัวใหม่กลายเป็นธาตุใหม่เรื่อยไปแล้วตัวนี้ความไม่รู้ตรงเนี้ยมันก็ยึดติดมาตั้งแต่ของเก่านี่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาที่มีแตกต่างกันถ้าเป็นคนนะก็เกิดมาก็แตกต่างกันตั้งแต่แรกแล้วบางคนเกิดมาก็เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยคือเกิดในตระกูลที่มีร่ำรวยเกิดในพระราชวังเกิดในร่มสเวตฉัตรบางคนเกิดมายากจนคนแค้นแสนสาหัสบางคนเกิดมาพิกลพิการบางคนเกิดมาเป็นออทิสติกดาวซินโดรมบางคนเกิดมาร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกคนเกิดมาไม่แตกไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยคือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองส่งผลให้ไปตกในที่ต่างๆกันเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนกับลูกยางอ่ะลูกยางพวกเราเคยลูกยางที่มันต้นสูงๆอ่ะนะแล้วลูกมันน่ะมีปีกมันก็จะมุนเวลาพอมันหลุดออกจากต้นแล้วก็คือตายพอตายปุ๊บไอ้ลูกยางเนี่ยคือไอ้จิตวิญญาณที่มีธาตุรู้บวกกับอวิชชาเนี่ยซึ่งเป็นลูกยางคือธาตุรู้บวกอวิชชาเนี่ยมันก็จะหมุนมันไปตามที่ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยคือแรงลมอากาศต่างๆพาไปบางลูกก็ไปตกบนก้อนหินบางลูกก็ไปตกในแผ่นดินชุ่มน้ำบางลูกก็ไปตกในดินแห้งแล้งบางลูกก็ไปติดสายไฟบางลูกก็ไปติดขาต้นไม้แล้วแต่กรรมดีและกรรมชั่วบุญวาสนาพาไปเหตุปัจจัยเป็นบุญวาสนานี่เองกรรมดีและกรรมชั่วเป็นเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปแล้วก็ลอยไปตกในที่ต่างๆกันคือไปเกิดในท้องที่ต่างๆกันไปเกิดในท้องหมาก็เป็นหมาเปิดท้องแมวก็เป็นแมวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทใดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนั้นเป็นเกิดในท้องนกก็เป็นนกไปเกิดในท้องไปเกิดในท้องสัตว์เลื้อยคลานก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานไปเกิดในเป็นเปรตน้องเปรตก็เป็นเปรตไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันไปรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปเหตุปัจจัยก็เกิดแตกต่างกันไปเกิดในสเวตฉัตรเกิดในราชวังเกิดในตระกูลเศรษฐีคาบช้อนเงินช้อนทองเกิดในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสบางคนก็ไปเกิดกับครอบครัวที่ใจร้ายก็มีแล้วก็ถูกเอาพอเกิดมาก็เอายัดใส่ถังขยะแล้วเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะพอคลอดออกมาปุ๊บไปจัดยัดใส่ถังขยะแล้วมันไม่เหมือนกันนี่เหตุปัจจัยที่เราสร้างมาของเจ้าตัวนั่นแหละกรรมดีและกรรมชั่วเหมือนกับลูกยางปล่อยให้มันลอยไปตามยถากรรมตามกรรมที่ทำมาคือยถากรรมคือกรรมให้ผลที่เป็นไปที่ต่างกันไปเกิดเป็นเทพเทวดาบ้างเนี่ยงั้นเราก็จะเห็นว่ามันต่างกันไปตั้งแต่แรกแล้วเหตุที่กรรมดีและกรรมชั่วมันต่างส่งผลต่างกันไปถ้ากรรมชั่วมันก็ส่งผลไปนู่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ฝ่ายทำกรรมชั่วกรรมชั่วคือการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคือชอบคิดชั่วชอบพูดชั่วชอบทำชั่วพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้เกิดมาแม้แต่เกิดมาเป็นคนแล้วแต่พื้นฐานจิตใจก็จะอยู่ในฝ่ายที่กรรมชั่วก็มาจากพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากนรกคือพ้นนรกมาพ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาแล้วคือมันถูกผลของกรรมเนี่ยให้ผลจนไม่รู้จะให้ไปเกิดเป็นอะไรแล้วเพราะมันเกิดมาจนกระทั่งไปรับโทษที่สูงที่สุดแล้วเหมือนกับโทษประหารชีวิตจนลดโทษมาจำคุกตลอดชีวิตแล้วเลื่อนมาเป็นโทษก็ต่ำมาเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมาเรื่อยๆจากนักโทษชั้นเลวเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมาแล้วสุดก็พ้นคุกพ้นตารางมาพอถึงคราวได้อภัยโทษวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็ออกจากคุกมาปีหลายท่านเนี่ยอย่างท่านอาจารย์นั่งอยู่นี่ท่านก็จะรู้เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าปีนึงก็จะออกมาอภัยโทษมาแต่ผู้ที่ออกมาเนี่ยก็จะมีพวกหนึ่งที่จิตใจเนี่ยชอบคิดในทางลบคิดไปในทางลบพูดในทางลบทำไปในทางลบในทางบาปอกุศล
ไม่สนใจไม่กลัวบาปกรรมไม่สนใจศีลธรรมไม่สนใจกฎหมายไม่กลัวภพชาติไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวผิดศีลธรรมคือออกมาปุ๊บได้โอกาสพอเปิดประตูคุกออกมาก็ไปทำบาปกรรมเลยทำผิดอีกเพราะว่าเสร็จแล้วพวกนี้ก็ขึ้นมาสืบพยานก็จึงรู้ว่าอ้าวพวกนี้วางแผนแต่อยู่ในคุกเพราะรู้ว่าจะได้ออกอภัยโทษก็วางแผนอยู่ในคุกแล้วก็ไปแล้วไปทำความผิดก็มีคดีของหลวงตาเคยเป็นผู้ปรึกษามีคดีเนี่ยคือนักโทษมันไขว้สลับกันคือพอมันออกมาก็มันก็บอกแผนที่อะไรให้บ้านพ่อแม่บ้านพี่น้องของตัวเองให้ฝ่ายเนี้ยไปปล้นบ้านญาติของตัวเองไอ้ตัวนี้ก็ของตัวเองก็สลับให้ไปปล้นญาติของตัวเองมันสลับบ้านกันอย่างงี้แล้วท่านนี่เป็นเพื่อนของลูกชายเนี่ยสุดท้ายก็ไปเป็นบ้านตรงเนี้ยแล้วพ่อแม่สู้ครับบางทีนะตื่นมาเห็นก็ถูกฆ่าตายก็มีแล้วก็ทำคดีพวกนี้ก็กลับเข้าไปใหม่อีกคือพวกนี้คือมันพ้นมันเป็นฝ่ายที่มาจากอบายพ้นแล้วไงคือเหมือนคนที่พ้นจากคุกมาตารางมาแล้วก็พ้นจากอบายมาแต่คนที่ติดคุกตารางเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีเจตนาหรือได้เพราะกิเลสคือเช่นพวกข่มขืนพวกอนาจารอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลสที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์แล้วก็ไปทำบาปกรรมไปอนาจารอะไรเข้ากันเลยไปติดคุกพวกนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้แต่ถ้าเป็นพวกที่กระทำผิดติดนิสัยมีเถรยจิตเป็นโจรโดยสันดานยากพวกเนี้ยคือการคิดการพูดการกระทำของเขาเนี่ยเขาจะไม่นั่นเลยไม่สนใจผิดศีลผิดธรรมไม่สนใจเลยเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายเรื่องจะทำอะไรไม่สนใจขออย่างเดียวขอให้รวยขอให้ได้อย่างใจก็จะพูดติดลบก็ทำติดลบทำอะไรก็ติดลบพูดลบอย่างเดียวเลยพูดบวกไม่เป็นพวกนี้ก็ยากมากๆที่จะแก้ไขหลวงตาก็พยายามจะช่วยหลายคนแบบนี้ยากมากๆโอกาสที่จะกลับมาให้คิดลบเป็นคิดบวกนี่ไม่ยอมไม่สนใจบอกภพชาติไม่กลัวจะเป็นยังไงก็ไม่กลัวบางคนขนาดเรียกว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองอ่ะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำทำยังไงก็ไม่ขยับเขยื้อนจะเอาอะไรตีเอาอะไรทุบเอาอะไรเลื่อยก็ไม่เข้ามีรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็ถึงขนาดขั้นที่ไปอธิษฐานว่าขอให้เลื่อยเข้าหมดเลยฟันอะไรก็ทำไงก็ได้ให้เข้าหมดทุกอย่างจะเกิดเป็นมนุษย์เพียงภพชาตินี้ชาติเดียวก็ยอมชาติอื่นต่อไปจะเกิดเป็นอะไรก็ยอมทุกอย่างไม่ขอจะขอเป็นมนุษย์แค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติอื่นยอมหมดที่จะเกิดเป็นอะไรก็ได้ไม่เห็นคนลำยอมขนาดนี้นะเชื่อไหมผมยอมขนาดเนี้ยเลื่อยพระพุทธรูปเอาอะไรตัดเป็นหยวกเลยพอความชั่วของเขาจริงๆนี่ต้องยอมแพ้เลยนี่ตัดเป็นหยวกเลยเพราะความชั่วแล้วสุดท้ายก็ตกละกรรมลำบากไปเกิดโอ้โหทุกทรมานแสนสาหัสจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไหนเข้าไปอยู่ในถ้ำนี้ก็เจอโอ้โหหิวโหยทรมานแสนสาหัสมันไปเจอเปรตตัวนึงที่มันหิวโหยมันคงจะไปตกนรกมายาวนานแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นเปรตเนี่ยจนบาปกรรมมันจนกระทั่งอ่ะได้กินแต่อาหารได้ยินแต่เสียงอาหารลอยมาแต่ไม่ได้กินมาตลอดชีวิตไม่ได้กินท้องมันไม่มีอาหารกินจนมันลุกเป็นไฟได้ทรมานหวยหวนแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าได้บาปกรรมหนักแต่พวกนี้พูดยังไงมันก็ไม่เข้าหูไม่ว่าจะพูดยังไงหลวงตาจะพูดยังไงพระพุทธเจ้ามาพูดยังไงไม่เข้าหูไม่สนใจไม่เข้าหูไม่สนใจสำหรับคนที่มันอย่างพวกท่านทั้งหลายยังมาฟังธรรมอย่างเงี้ยยังสนใจที่จะอะไรเป็นดีเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลยังสนใจว่าอะไรเป็นชั่วอะไรเป็นดีอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอกุศลไอ้นี่มันเริ่มที่เหนือระดับขึ้นมาพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากสวรรค์เป็นจิตวิญญาณที่ตายมาจากสวรรค์มาจากเทพเทวดาก็มาจากฝ่ายสวรรค์ตั้งแต่ไปจนถึงเทวโลกจนถึงพระอินทร์พระพรหมไปจนถึงนู่นไปจนถึงท่านสวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นพรหมรูปพรหมอรูปพรหมนั่นพวกนี้มาจากที่สูงก็จะสนใจในฝ่ายความดีและความชั่วในบุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วก็จะไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลก็จะไม่ไปกระทําในฝ่ายที่ชั่วไม่ไปคิดไม่ไปพูดกระทําในฝ่ายที่ชั่วฝืนใจตนเองพัฒนาจิตใจของตัวเองขึ้นไปจนกลายเป็นฝ่ายดีหมดเป็นบุญเป็นกุศลไปตลอดเวลาพวกนี้ตายแล้วถ้ายังไม่บรรลุนิพพานก็กลับไปอีก
ก็กลับไปสวรรค์อีกก็อยู่ระหว่างสวรรค์กับมนุษย์สวรรค์กับมนุษย์อย่างเงี้ยแต่ถ้าพลาดพังไปตามกิเลสพลาดพังไปอีกก็ไปนู่นน่ะไปอีกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกมันก็วนอยู่อย่างนี้นะวนอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลสิ่งใดเป็นบาปเป็นอกุศลคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดลบพูดลบทำลบติดลบอยู่ตลอดเวลาก็ต้องรู้เท่าทันฝืนใจกิเลสฝืนใจอย่าไปทำตามกิเลสอย่าไปคิดไปพูดไปทำตามกิเลสฝืนใจหักห้ามใจให้มันตรงกันข้ามให้ได้ให้มันเป็นดีให้ได้จากชั่วให้มันเป็นดีให้ได้แล้วก็ฝืนอย่างเงี้ยด้วยความด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกลั้นข่มใจแล้วครับจะใจมีหิริโอตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปพวกนี้มันพวกที่มาจากสวรรค์ส่วนใหญ่มันจะมีหิริโอตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วมีฮีริอุตปะคือละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมันจะไม่ไปทำบาปกรรมชั่วมันจะไปทำแต่เมื่อมันเป็นกิเลสในใจมันอยู่เบื้องลึกเช่นกามพวกนี้มันก็จะไปพลาดพลั้งได้เหมือนกันกิเลสในกามไปผิดผัวผิดเมียผิดเขาเนี่ยไปผิดผัวผิดเมียเขาอันนี้ก็เป็นไอ้กิเลสที่มันจูงใจแต่จะไปทำบาปกรรมร้ายมันก็ไม่ถึงขั้นร้ายก็ไม่มีเนี่ยพวกนี้ก็พอเอาชนะกิเลสในใจตนเองฝ่ายบาปกรรมได้เพราะตายมันก็ไปแค่สวรรค์กับมนุษย์สวรรค์กับมนุษย์สวรรค์กับมนุษย์มันจะไม่ไปอบายไม่ไปสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกแต่ถ้าตามใจกิเลสมันก็ต้องกลับไปอีกอะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนั้นทุกขณะปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรสังเกตขันติอดทนอดกั้นระงับยับยั้งชั่งใจของตัวเองอยู่เสมอที่จะไม่ให้ไหลไปตามกิเลสในฝ่ายบาปกรรมชั่วมีหิริโอตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ฝึกแบบนี้ฝืนใจตัวเองเนี้ยที่บอกว่าเราต้องทำงานต้องหากินต้องเลี้ยงดูครอบครัวนี่แน่ที่ท่านปฏิบัติอยู่ในทุกปัจจุบันขณะท่านสามารถปฏิบัติได้ในทำการครอบครัวในทำการการทำงานในทำการชีวิตอยู่ประจำวันอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับหน้าที่การงานเนี่ยอยู่กับการทำธุรกิจทำการค้าอย่าให้มันตกไปในฝ่ายบาปกรรมชั่วการคิดการพูดการกระทำอย่าให้ตกไปในฝ่ายบาปกรรมชั่วให้มันยืนพื้นอยู่ในฝ่ายความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีในแนวเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเดินอยู่ในทางธรรมแล้วตั้งแต่จะไม่ตายแล้วก็จะไม่ไปอบายไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกตายแล้วมันก็จะไปฝ่ายที่เป็นสวรรค์กับมนุษย์สวรรค์กับมนุษย์มันยังไม่เป็นนิพพานก็ยังไม่เป็นไรเอาดีไว้ก่อนเอาบุญไว้ก่อนเอาสวรรค์ไว้ดีกว่าไปนรกเอาสวรรค์ไว้ยังนิพพานไม่ได้ก็ไปสวรรค์ไว้ดีกว่าไปนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกต้องทุกข์ยากลำบากนะไปเงี้ยนี่พอจิตมันคุ้นจิตของพวกท่านทั้งหลายเมื่อฝืนมันมีหิวและปะลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่ตามใจกิเลสไม่คิดในทางคิดลบพูดลบทำลบติดลบอยู่เรื่อยๆในทางไม่ดีต่อตนเองและพูดและคนอื่นท่านก็จะกลายเป็นอุปนิสัยใหม่คือชอบคิดดีพูดดีทำดีคิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลทำอะไรก็เป็นบุญกุศลการคิดการพูดการทำของท่านน่ะทุกปัจจุบันขณะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทำให้มีความสุขมีความสงบลมเย็นเป็นบุญเป็นกุศลใจที่เป็นบุญเป็นกุศลคือใจที่เป็นความสุขเป็นความสงบลมเย็นการคิดการพูดการกระทำของเราเนี่ยออกทั้งออกไปทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขมีความสงบลมเย็นตัวเราเองก็มีความสุขความสงบลมเย็นอันนี้เป็นบุญแต่ถ้าเราแม้แต่บอกว่าได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่จิตใจมันเป็นบาปคิดลบพูดลบติดลบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจิตใจเล่าร้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟเผาใจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรกับวัฏฏสูตรเนี่ยราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟความโลภเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเผาใจให้ลุ่มร้อนอันนี้มันก็เป็นบาปกรรมมันเป็นอกุศลมันทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการพูดการกระทำของเรามันก็มาจากการคิดตั้งแต่การคิดในใจของเราแล้วเราก็พูดแล้วก็ทำออกไปคิดอะไรก็คิดในทางที่ลบๆต่อตนเองและผู้อื่นนะ
คิดอะไรก็ในทางที่ลบกูจะฆ่ามันกูจะฆ่ามันกูอยากจะฆ่ามันกูอยากทำลายมันอะไรก็มีแต่ในทางลบจะฆ่าจะทำลายจะฆ่าอะไรเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมอะไรก็เล่นเกมที่ทำลายฆ่าทำลายเผาผลาญฆ่าทำลายเผาผลาญคนนั้นตายมีความสุขคนนี้ตายมีความสุขพ่อแม่ตายมีความสุขบางคนโอ้คิดถึงขนาดละจะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่ตายมีความสุขมากเลยพูดถึงก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ยันเลยอะไรเนี้ยโอ้ยมันไอ้อย่างงี้ไม่รู้จะว่ายังไงเลยอย่างเงี้ยคือมันติดจิตมามันติดจิตนี่ก็ต้องแก้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้นะได้แต่บอกได้แต่สอนอย่างเงี้ยถ้าเจ้าตัวไม่แก้ไขเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอมแก้ไขสอนก็แล้วพูดก็แล้วอะไรก็แล้วปอบก็แล้วประคับก็แล้วขู่เข็นก็แล้วพูดถึงเรื่องบาปกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วไม่สนใจบอกไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจภพชาติจะเป็นยังไงไม่สนใจโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแบบเนี้ยต้องอุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขาอันเนี้ยเราเองต้องแก้ไขตัวเราเองต้องแก้ไขตัวเองต้องถ้าไม่แก้ไขตัวเองแล้วใครจะแก้เล่าภพชาตินี้ไม่แก้แล้วภพชาติไหนจะแก้มีเกิดมาทันเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เป็นบ้าเป็นใบ้พระพุทธศาสนาเกิดมาในครอบครัวตระกูลที่ดีพ่อแม่รักใคร่มีฐานะแล้วตัวเองไม่แก้ไขปล่อยให้กิเลสมันไหลไปพาไปจมไปสู่บาปกรรมคิดก็ติดลบพูดก็ติดลบทำก็ติดลบไม่แก้ไขตนเองแล้วใครจะแก้มันก็สั่งสมไปเป็นความเคยชินเคยตัวเคยใจเป็นอาสวะหรือนุสัยความเคยตัวเคยใจเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนั้นเวลาสิ้นพระพุทธเจ้าพระอนังหลายท่านถึงเรียกว่าสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะคือความเคยตัวเคยใจในฝ่ายชั่วในฝ่ายบาปกรรมมันถูกได้ล้างหมดไปแล้วจากใจเหลือแต่ความเคยตัวเคยใจในฝ่ายดีในฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลจะคิดจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ทำให้ตัวเองเนี่ยและผู้อื่นเนี่ยมีความสงบร่มเย็นมีความสุขเขามีความทุกข์มาหาเราแล้วก็มีความสุขมีความร่มเย็นสบายกายสบายใจกลับไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทนั่นเนี่ยนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกปัจจุบันขณะให้มีหิริอุตตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยังชั่งใจตนเองอย่าให้คิดให้พูดกระทำไปในทางที่บาปกรรมชั่วละบาปมันก็จะเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วก็รักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันตกไปในบาปกรรมชั่วแล้วก็ไปที่สุดของความดีคือทำความดีนั้นไม่เป็นบาปแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแล้วก็ไม่ติดดีเรียกว่าปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระทำความดีไม่ติดดีไม่ยึดดีไม่ยึดว่าจะเอาดีไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดเป็นอะไรอีกใจก็เป็นความสงบสุขร่มเย็นเพราะไม่ติดไม่ยึดทั้งบาปไม่ติดไม่ยึดทั้งบุญบาปกรรมก็ไม่ติดไม่ยึดไม่หลงไหลไปทำบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจบุญกุศลเมื่อละบาปกรรมชั่วได้หมดในใจแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นฝ่ายความดียิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนหมดแล้วบาปกรรมไม่มีเหลือแต่บุญกุศลแล้วก็ไม่ติดในบุญกุศลนั้นปิดทองหลังพระเลยไปไม่ติดไม่ยึดในบุญกุศลนั้นไม่หวังอะไรไม่ปรารถนาไม่เอาอะไรไม่ไปเป็นอะไรมันก็จบที่ใจนิพพานในปัจจุบันและอย่างถาวรตลอดไปเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้